วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องสีทุกคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจก็มีของใหม่ไม่ชมกันอีกแล้วนะนั่นก็คือนี่ครับไข่ตัวต่อ LOZ เวอร์ชั่น6นะตัวต่อรถไทยบิ๊กหันษาเวอร์ชั่น6แล้วนะโอ้โหเห็นเงียบๆเนี่ยเขามีถึงเวอร์ชั่น6จะวางจำหน่ายแล้วอันนี้พี่กิจไปจัดมาจากทางเพจของ LOZ นะกล่องนี้มี6ฟองนะก็จะตก594บาทหรือใครรอซื้อทีละฟองก็รอซื้อที่เซเว่นนะกลางเดือนมิถุนายนนี้อ้าวเดี๋ยวเราไปแกะดูว่ามันมีรถอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับว่าสั่งมา6ฟองจะได้รถอะไรกันบ้างถ้าเราดูตามรูปที่อยู่ที่กล่องนะคันแรกตัวนี้น่าจะเป็นรถทัวร์นะเหมือนจะเป็นรถทัวร์2ชั้นเลยครับคันสีขาวนะครับถัดมานี่ก็น่าจะเป็นรถมินิคูเปอร์คันสีเขียวนะอันที่3ตัวนี้น่าจะเป็นรถพยาบาลครับดูแล้วคล้ายๆเหมือนกับรถพยาบาลนะเขียนว่าแอมบูแลนซ์แล้วก็เหมือนจะเปิดท้ายได้นะรถมินิคูเปอร์นี่ก็เปิดประตูได้นะโคตรแจ่มรอบนี้นะแล้วก็จะมีรถไฟนะครับเหมือนตู้รถไฟนะเขาบอกว่าเป็นรถไฟชั้น2นะตู้สีม่วงครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเขาบอกเป็นรถ10ล้อโบราณนะเหมือนรถ10ล้อนะเหมือนจะยกเทได้นะครับแล้วก็แบบที่6สุดท้ายเหมือนกับจะเป็นรถเทศบาลรถบรรทุกรถฉีดน้ำอะไรประมาณนี้นะครับนะครับมาเริ่มที่ฟองแรกกันเลยนะใครอยากได้นี่ต้องรอซื้อเซเว่นนะฟองละ99บาทนะเป็นรอบนี้นะเป็นฟองไข่สีม่วงแล้วก็มีครับมีตัวหนังสือเวอร์ชั่น6นะอย่าลืมดูรูปรถด้วยนะครับวางจำหน่ายเซเว่นก็น่าสักกลางเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอ้าฟองแรกได้อะไรเนี่ยนะครับอุ้ยฟองแรกฟึบนี่เผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับใครที่ไปเก็บโอ้โหรอบนี้เขาห่อมาแน่นหนาจริงๆนะอ๋อดูแล้วเหมือนจะเป็นรถทัวร์ครับทุกคนนะนี่ครับนะนี่ครับเหมือนจะเป็นรถทัวร์2ชั้นนะครับรถทัวร์2ชั้นนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่รถทัวร์2ชั้นนะครับทุกคนนี่ถัดมาของที่2นะครับเป็นอะไรนะของที่2เป็นอะไรเนี่ยว่าเป็นออกสีฟ้านะสีฟ้านี่ไม่ต้องสืบนะสีฟ้านี่ก็เดาว่าน่าจะเป็นนี่ครับโอ้ยนี่เหมือนกับอะไรเนี่ยรถสิบล้อเหมือนรถสิบล้อนี่ครับนี่ตัวนี้รถสิบล้อนะครับอันที่สองนี่เป็นรถสิบล้อนะครับทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรถสิบล้อแล้วก็อันที่สามนะเผื่อใครจะไปหยิบไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเนี่ยจะชัวร์หรือเปล่านะว่าก่อนที่เราไปซื้อนี่น้องพนักงานเขาทำไข่หลุดแล้วกิ้งออกจากกล่องหรือเปล่านะโอ้ออกสีเขียวๆนะตัวนี้ไม่ต้องสืบสีเขียวๆนี่ต้องเป็นมินิคูเปอร์แน่ๆนะครับทุกคนนี่นะนี่รถมินินะนี่มินิคูเปอร์นะครับมินิคูเปอร์นะนี่เขาแพ็คมาแบบนี้นะเผื่อใครจะไปซื้อนะครับมินิคูเปอร์อันที่3นะครับที่4ที่4อื้อนะอื้อ่ะที่4ที่4ฟึบสีออกม่วงๆที่4สีออกม่วงๆนั่นก็คือต้องเป็นรถไฟชั้น3นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรถไฟนะเขามีวิธีประกอบนะใครยังไม่เคยประกอบมีวิธีประกอบมีชิ้นส่วนแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้นะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นรถไฟชั้น3นะแล้วก็อึบไอฟองที่5นะครับฟองที่5เป็นไรเนี่ยเวอร์ชั่น6นี่ก็มีรถโดนๆเหมือนกันนะโอ้ยตัวนี้ฟองที่5เหมือนจะเป็นสีออกขาวๆนะทุกคนสีขาวสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็นี่ครับต้องเป็นรถพยาบาลแน่ๆนะไม่ต้องแกะดูก็รู้นี่ครับรถพยาบาลนะนี่ครับไอ้ตัวนี้นะนี่รถพยาบาลนี่มีชิ้นส่วนที่เปิดท้ายได้นะครับเป็นรถพยาบาลนี่สติ๊กเกอร์ก็รู้นี่แอมบูแลนซ์นะรถพยาบาลนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะถ้าใครจะไปซื้อตอนเขาวางขายเซเว่นช่วงกลางเดือนนะฟองละ99บาทครับสนุกดีแล้วต่อสนุกนะเป็นไรอ่ะฟึบสีออกส้มๆโอ้สีออกส้มๆไม่ต้องสืบครับเป็นรถฉีดน้ำนั่นเองนะเป็นเหมือนรถเทศบาลรถอะไรอ่ะรถฉีดน้ำเลยนั่นนะครับนะนี่นะครับตามสติ๊กเกอร์นี่ครับรถฉีดน้ำนะตัวนี้ครับนี่ครับเหมือนรถบรรทุกเทศบาลนะนะครับเป็นรถมีหัวฉีดน้ำด้วยนะนี่ครับเผื่อใครจะไปจัดเนาะตามนี้เลยครับนะนะครับนี่ด้านหน้านี่ก็รถทัว
นะครับรถทัวร์2ชั้นสีขาวแล้วก็ถัดมานี่ก็ที่2เป็นรถ10ล้อนะครับรถ10ล้อตำแหน่งที่3ก็มินิคูเปอร์คันสีเขียวเปิดประตูได้เลยนะคันนี้นะแล้วก็ตำแหน่งที่4ก็เป็นรถไฟชั้น2หรือชั้น3นี่แหละนะรถไฟขบวนสีม่วงก็ตำแหน่งที่5นี่ก็เป็นรถพยาบาลนะสีขาวแล้วก็ตำแหน่งที่6สุดท้ายออกเหลืองๆส้มๆนี่ก็เป็นรถฉีดน้ำรถเทศบาลนะครับเดี๋ยวล้างพิกิจขยันแล้วจะประกอบมาให้ดูสักทีนะนะครับไปซื้อได้นะ U7 ฟองหลัก99บาทวางจำหน่ายที่7ก็ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะมาประกอบรถเล่นกันนะคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ